ครับผมธนพลนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่แปลงมะนาวนะครับอำเภอท่ายางนะครับมาดูว่าพื้นที่เนี่ยฉีดยาฆ่าหญ้าด้วยอะไรนะครับว่ามันตายดีเดี๋ยววันนี้ก็มารู้จักกับพี่เขานะครับครับสวัสดีครับผมประสงค์ช่วยชุกินนะครับเป็นเจ้าของสวนอยู่อำเภอท่ายางนะครับยาฆ่าหญ้าอะไรอ๋อตัวนี้เป็นยาฆ่าหญ้าตัวชื่อไฟเดอร์ครับสารกลูโคซิเนตของบริษัทยูวีไลท์ครับตับเพิ่มเติมได้ไหมพี่ครับอัตราส่วนประมาณที่ตอนนี้ที่ใส่อยู่ปริมาณลิตรครึ่งนะครับต่อน้ำ200ลิตรครับเพราะหญ้าเรามันเป็นหญ้าที่ยาวแล้วแต่ถ้าหญ้าที่มันสั้นที่จะขึ้นเนี่ยใช้ลิตรเดียวก็อยู่ครับหญ้ามันยาวเกินต้องใส่ปริมาณเพิ่มอีกนิดนึงนี่ฉีดแค่ครั้งเดียวครับก็ลดต้นทุนในการตัดนะครับเพราะว่าตัดเป็นใช้แรงงานเยอะใช้แรงด้วยใช่ครับก็ระยะเวลาในการฉีดนะครับคือใช้ระยะเวลาในการควบคุมนานนะครับก็อยู่ได้เป็นเดือนครับป่าวัชพืชจะขึ้นมาใหม่ครับประมาณเป็นเดือนอะไรประมาณ2 เดือนใช่ไหมครับพอเดือนเสร็จก็เริ่มมีลูกหญ้าขึ้นมาแล้วแล้วจากเราจัดการยังไงต่อคือปล่อยหญ้าก็สลับถ้าเว้นรอบนี้ผมจะตัดแล้วแล้วงวดหน้ามาก็จะมาฉีดแบบนี้3 รอบใช่อัตราส่วนเท่าเดิมใช่ไหมอัตราส่วนถ้าเราฉีดไวก็ใช้ลิตรเดียวครับตอนน้ำ200ลิตรก็ในส่วนของผลกระทบในการหลังจากฉีดยาฆ่าหญ้านะครับมันมีผลกระทบต่อมะนาวในไหนบ้างก็ตั้งแต่ฉีดมาก็ไม่เคยเจอนะครับผลกระทบก็ฉีดต้นไม้ก็เขียวดีแล้วก็ให้ผลผลิตต่อเนื่องครับไม่มีผลกระทบนะครับก็ในส่วนของเกษตรกรท่านใดนะครับที่มีปัญหาควบคุมหญ้านะครับก็อยากจะให้มาปรึกษากับพี่ชายนะครับเรื่องปัญหาเรื่องหญ้านะครับก็เราใช้สารกลูโคซิเนตฉีดนะครับก็ให้เกษตรกรเข้ามาดูที่แปลงได้นะครับหรือเข้ามาติดต่อที่ศูนย์ของเรานะครับศูนย์ USDA ของสารเห็ดหรือเทพราชนะครับได้เลยได้ทุกวันสุดท้ายนะครับขอขอบคุณพี่ชายนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ความรู้นะครับเรื่องการจัดการวัชพืชแล้วก็การให้ความรู้ต่างๆนะครับขอบคุณมากครับครับผมก็เบอร์โทรให้พี่ชายทิ้งท้ายไว้นะครับครับผมถ้าท่านใดสนใจติดต่อเรื่องการกำจัดวัชพืชครับใช้สารกลูโคซิเนตของบริษัทยูวีไลท์นะครับไฟเดอร์นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0806526997 นะครับการโอกาสหน้านะครับขอบคุณครับ